รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพาคุณชมโลกของผู้หญิงเอนเตอร์เทนที่ผัดผงผมจะพาพี่น้องไปดูผู้หญิงเปลือยครับหลายคนบอกว่าชีวิตนี้ครั้งหนึ่งต้องมาน่านหลายคนบอกถ้าเกิดจะมีบ้านในฝันควรมาที่น่านที่น่านมีอะไรจัดไปโค้กไม่มีน้ำตาลสูตรใหม่อร่อยซ่าใช่กว่าเดิมลองยังสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้รายการสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อของเรามาอยู่ที่น่านฮะแล้ววันนี้ผมดูหล่อเป็นพิเศษครับเพราะวันนี้เป็นการเปิดโฉมของเสื้อชุดใหม่ของทีมแชมป์จัดไปนะครับก็ต้องบอกเลยฮะว่าวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์นะฮะเพราะเสื้อผมวันนี้ไม่ธรรมดาแล้วมันเสื้อตอบโจทย์มากเพราะอะไรฮะทุกครั้งเวลาผมไปต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยผมเป็นคนที่ต้องพกอยู่3อย่างลิปมันน้ำตาเทียมแล้วก็บัตรประชาชนแล้วก็บอร์ดิ้งพาสซึ่งปกติเราเก็บไว้อย่างเงี้ยอยู่ในกระเป๋ามันหายฮะแต่นี่พี่น้องดูเห็นไหมมันมีกระเป๋าสามารถเก็บบัตรได้สามารถเก็บน้ำตาเทียมได้นี่ก็ต้องบอกนะฮะว่าวันนี้การเดินทางของเราหล่อเข้มเป็นพิเศษเพราะตอนนี้ต้องขอบคุณทางด้านของ Timberland นะครับที่มาเป็นพาร์ทเนอร์ในเรื่อง Apparel ชุดแต่งตัวของเราแล้ววันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดน่านครับผมได้ยินเรื่องดีๆหลายคนบอกว่าชีวิตนี้ครั้งหนึ่งต้องมาน่านหลายคนบอกถ้าเกิดจะมีบ้านในฝันควรมาที่น่านที่น่านมีอะไรเดี๋ยววันนี้แชมป์จะจัดไปและช่วงที่2พี่น้องครับผมจะพาพี่น้องไปดูงานนิทรรศการผู้หญิงเปลือยเป็นงานที่ขึ้นชื่อว่ามีประธานที่สูงที่สุดสวยที่สุดและมีวิธีตัดริบบิ้นเปิดงานที่ยูนิคโดดเด่นที่สุดทุกช็อตเด็ดวันนี้แชมป์จัดไป from น่านที่ผมเปิดรายการอยู่ก็คือวัดศรีมงคลนะครับแหมพี่น้องดูครับมีข้าวอยู่ที่ไหนมีความสวยงามอยู่ที่นั่นแต่มีจุดสำคัญที่ต้องระวังพี่น้องดูจุดที่ผมยืนนะครับมันเป็นพื้นที่ต่างระดับนะฮะแล้วก็จะมีเก้าอี้นะครับเก้าอี้ซึ่งดูสวยงามมากแหละแต่เก้าอี้เนี่ยเขาบีบให้ทางเดินเนี่ยแคบมากผมอยู่แป๊บเดียวเนี่ยเห็นนักท่องเที่ยวหลายคนโดนเก้าอี้ทิ่มหลายคนเสียหลักล้มลงมาตรงนี้ต้องระวังนะครับแล้วก็อีกหนึ่งวัดที่ครีเอทีฟได้ใจจริงๆฮะมีสไลเดอร์เลี้ยงปลาครับคือวัดภูเก็ตนะฮะที่อยู่ในอำเภอปัวพี่น้องครับช็อตเด็ดของวัดภูเก็ตฮะตอนแรกเขาบอกว่าที่นี่นี่มีการเลี้ยงปลาที่ very creative หรือว่าสร้างสรรค์แบบสุดๆแต่เมื่อคุณดูครับว่าบ่อปลามอยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะเลี้ยงยังไงฮะจึงเป็นที่มาของนี่ครับท่อสไลเดอร์เลี้ยงอาหารปลาดูครับเอ้ยดูนะฮะดูครับก็ลำเลียงมานะฮะโหท่อยาวมากช
ริปหน้านี้ต้องขอบคุณน่านนิรันดร์รีสอร์ทที่ร่วมกันจัดปักอ่ะเดี๋ยวพาไปดูครับ3ห้องพักประทับใจเฮ้ยพี่น้องครับผมอยู่ที่น่านนิรันดร์รีสอร์ทนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกช็อตเด็ดของห้องพักที่นี่แล้วกันคือวันนี้ทีมผมมาอยู่3ห้องนะครับวันนี้เปิดจากนี่ห้องทีมงานผมนะคิกุเว้ยนี่คือห้องเค้าเรียกว่าแก้วฟ้าครับห้องแก้วฟ้าเนี่ยอยู่ชั้น2ฉะนั้นวิวจะเป็นวิวที่สวยที่สุดนะครับมองลงไปเนี่ยมีสระว่ายน้ำนะฮะและดูความเนี้ยบเห็นมั้ยฮะมีการทำความสะอาดแล้วผมชอบมากเป็นบ่อน้ำเกลือนะฮะสิ่งที่ผมชอบห้องนี้มากคือเตียงครับผมเป็นคนชอบนอนเตียงใหญ่ๆนะฮะผมคาดว่าอันนี้น่าจะเป็นเตียง queen size นะฮะ queen ก็คือรองใหญ่ที่สุดคือใหญ่ที่สุดคือ king ที่เขาเรียกกันว่า6ฟุตหรือว่า183เซนวิธีที่ผมสังเกตดูเนี่ยคือ king มันจะสามารถวางหมอนได้ประมาณ3ใบนะครับซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะไม่ถึงนะฮะคือถ้าเกิดเป็น king เนี่ยมันจะได้3ใบแล้วก็มีต่อมาอีกนะครับคือห้องแน่นอนได้3คนแต่ว่ารายการเราใจปั้มมากครับที่นอนคนเดียวนะฮะก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะเดินออกกำลังผมได้ข่าวตอนนี้คนไทยเป็นคนที่เดินน้อยที่สุดนะฮะเดินไม่ถึง 1,900 ต่อวันและดูครับทำไมผมถึงบอกห้องนี้เหมาะสำหรับคนอยากออกกำลังเพราะว่าต้องเดินเยอะหน่อยมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ก็ประมาณ29ครับฉะนั้นขึ้น20ลง20 40อ่ะถ้าวันหนึ่งแค่เดินขึ้นเดินลงสัก10รอบก็400ฟิตเนสจากแก้วฟ้าอันนี้มาอีกห้องนึงของทีมงานนะครับอันนี้เต็มฟ้าคือนอนได้เต็มๆถึง4คนครับเชิญครับที่นี่จริงๆนอนได้5คนนะเนี่ยโซฟาและนี่แหละครับอย่างน้อยเนี่ยได้อีก2แล้วนะเป็น3แล้วอ่ะเข้ามาตรงกลางก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำนะตรงนี้แล้วตรงนี้ครับชอบมากเปิดมานี่เป็นอีก2เตียงนะครับตรงนี้ไว้เพื่ออะไรคือบางครั้งเนี่ยทีมงานบางครั้งอาจจะมีบางคนเขากรนหรือบางคนอาจจะชอบดูทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็สามารถให้คนที่อยากนอนก่อนมานอนห้องนี้ได้นะครับพี่น้องครับจริงๆเนี่ยมันนอนได้5นะฮะแต่ของเราทีมแชมป์จัดไปอยู่แค่2เท่านั้นจะได้สบายๆ1ตรงนั้น1อันนี้เพราะทุกคนต้องการ personal space หรือว่าพื้นที่ส่วนตัวกันทั้งนั้นบางครั้งคนที่รักกันเนี่ยให้ห่างกันบ้างจะได้ in love มากยิ่งขึ้นแล้วเปิดมาตรงนี้ครับก็จะมาเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เราสามารถจะแชร์กันได้อันนี้ก็คือช็อตเด็ดนะครับของห้องเต็มฟ้าเต็มๆพี่น้องครับและเมื่อกี้2ห้องของทีมงานทีมแชมป์และนี่คือห้องของผมครับห้องระฟ้าชอบมากดูทางนี้ซ้ายมือผมอันนี้เขาเรียกว่าดอกบานชื่นนะฮะเห็นแล้วชื่นใจมากเลยนะครับมีผีเสื้อมีนกเขาเรียกว่าดอกกระเจียวนะครับพูดได้ถูกนะครับกระเจียวไม่ต้องไปเติมไม้โทนะฮะดอกกระเจียวสวยงามสีม่วงนะครับฉะนั้นห้องที่มันเป็นเหมือนกับวิลล่าเนี่ยแล้วก็มีดาดฟ้าเนี่ยข้อดีก็คือใหญ่แล้วก็มีสวนนะครับนี่ครับนี่คือช็อตเด็ดของห้องระฟ้านะครับมีงานเพนติ้งอยู่1ชิ้นแล้วก็มีห้องนอนนะครับผมชอบมากเลยรู้ป่ะอันนี้คือความเรียลผมเพราะว่าผมชอบมานอนงีบตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น napping bed นะผมใช้เป็นที่งีบกลางวันครับเนี่ยฟีลลิ่งมันเหมือนกับนอนในรถไฟหรือว่านอนรับแดดนะฮะเนี่ยนอนตอนบ่ายๆนอนงีบไม่เกินครึ่งชั่วโมงโอ้โหตรงนี้ฟินมากเลยแล้วก็ช็อตเด็ดของห้องระฟ้า is ดาดฟ้าเดี๋ยวผมจะพาขึ้นดาดฟ้าดาดฟ้าได้เตะบอลได้เด็ดไหมฮะเด็ดไหมฮะเด็ดไหมฮะนี่ดูเลยดูวิวสิสุดยอดจัดไปและนี่แหละครับก็คือช็อตเด็ดนะครับของน่านนิรันดร์กับ3ห้องพักซึ่งวันนี้ทีมแชมป์ได้มาจัดไปถึงที่น่านนะครับช่วยกันครับเที่ยวในประเทศไทยให้พวกเรายังมีสถานที่ดีๆนะฮะไว้
เชิดหน้าชูตาพี่น้องชาวไทยผมรักประเทศไทยผมจึงหมั่นออกมาทำรายการไปหาที่สวยๆทั่วประเทศไทยและพี่น้องครับ3ช็อตเด็ดที่นี่คือ breakfast ข้าวเช้าฮะโอมากาเซเปลี่ยนเมนูทุกเช้าตามใจเชฟครับแต่อร่อยสุดๆทุกมื้อเพราะว่าเชฟเมย์เนี่ยเคยทำงานอยู่ใน European Restaurant ก็เราอยู่6วัน5มื้อเนี่ยตั้งแต่แนวตะวันตก Egg Benedict Spaghetti สไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยหมูทอดทงคัตสึไก่เทริยากิซอสที่นี่นี่ทำสดๆทุกเช้าครับสลัดเดรสซิ่งนี่ก็สุดๆนะฮะและข้าวต้มที่นี่ผมบอกครับว่า world class เลยครับเป็นหนึ่งในข้าวต้มที่ผมว่าชอบที่สุดแล้วก็เป็นที่พักที่บริการข้าวเช้าที่ผมชอบที่สุดที่หนึ่งตั้งแต่เกิดมา39ปีครับเสียดายจริงๆจริงๆน่าอยู่7วันครบสัปดาห์จะได้ชมเมนูวีแกนไร้เนื้อสัตว์เอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันพี่น้องฮะช่วงที่เรามาพักเนี่ยราคาคืนหนึ่งอยู่ที่ประมาณ 3,500 ถึง 6,650 บาทสำหรับคนชอบทานในแค่ข้าวเช้านี่ก็ฟินสุดๆแล้วนะครับและที่น่านมีอะไรน่าชิมเดี๋ยวช่วงที่3วันนี้คุณวิวจัดไปช็อตที่2ครับก็คือศิลปะนี่เยอะมากนะครับห้องอาหารนี่อิ่มตาแล้วก็แทบจะทุกห้องพักมีงานอาร์ตก็คืองานออริจินอลนะครับแทบทุกห้องและที่ผมชอบมากก็คือ3ครับความปลอดภัยเวลาเราไปที่พักหรูๆเราเข้าใจครับเขาต้องการให้มันดูมืดๆดูมีความเป็นส่วนตัวแต่ลึกๆแล้วเนี่ยผมกลัวนะครับหลายคนอาจจะกลัวยิ่งพวกกลัวผีเนี่ยไม่กล้าออกจากห้องแน่แต่จริงๆเนี่ยได้มีการพิสูจน์แล้วนะครับว่าคนไม่ได้กลัวผีหรอกครับแต่คนเนี่ยกลัวความมืดเพราะคุณจะให้คนไปเดินที่เปลี่ยวสุสานบ้านร้างถ้าไปเดินตอนสักเที่ยงวันกับเพื่อนอีกสักคน2คนยังไงก็ไม่กลัวครับฉะนั้นคนเนี่ยกลัวความมืดแต่ที่นี่เนี่ยมืดแค่ไหนก็สบายใจเพราะสว่างรู้ช่วงหน้าเราจะเปลือย